ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องออนอันนี้พี่นัทเองนะค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะน้องออนน้องออนรีบลางานมาที่โรงพยาบาลเลยนะเพราะตอนนี้ยายของน้องออนล้มที่ห้องน้ำฮะอะไรนะคะน้องออนใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้รถโรงพยาบาลอ่ะมารับยายไปที่โรงพยาบาลแล้วน้องออนรีบตามมานะค่ะพี่ขอบคุณพี่มากนะคะแกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพอดีว่ายายฉันล้มที่ห้องน้ำตอนนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลอ่ะงั้นแกก็เลยไปหาคุณยายสิแต่ก่อนไปอ่ะไปขออนุญาตหัวหน้าด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหักเงินเอาหัวหน้าเพิ่งออกกฎหมายซะด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปตอนนี้เลยรีบไปแกค่ะเดี๋ยวดิฉันดูให้นะคะตอนนี้อยู่หน้าออฟฟิศแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะหนูขออนุญาตลาครึ่งวันได้ไหมคะไม่ได้ก็ฉันเพิ่งประชุมไปเมื่อวานไม่ใช่หรอว่าถ้าใครจะลาต้องแจ้งล่วงหน้า7วันถ้าไม่อย่างนั้นก็ลาไม่ได้หัวหน้าคะแต่นี่มันเรื่องด่วนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องด่วนขนาดไหนก็ลาไม่ได้ทั้งนั้นแหละหัวหน้าคะคือว่ายายหนูลื่นล้มในห้องน้ำป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หนูขอละค่ะขออนุญาตลานะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้กฎก็คือกฎทุกคนต้องทำตามกฎถ้าไม่อย่างนั้นบริษัทจะมีกฎระเบียบไปทำไมแต่นี่มันเรื่องกระทันหันจริงๆนะคะหัวหน้านี่ฉันว่าเธอเนี่ยอย่ามาคุยกับฉันให้เสียเวลาเลยฉันยังมีธุระที่ต้องทำอีกเยอะส่วนเธอก็กลับไปทำงานของตัวเองได้ละป่ะแต่หัวหน้าคะนี่ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ได้ให้เธอกลับไปทำงานของตัวเองซะแล้วอยากให้ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยหนีกลับบ้านก่อนทำไม่อย่างนั้นเธอโดนหักเงินเดือนแน เอาออนกลับมาทำไมอ่ะทำไมไม่ไปหายายเฮ้ยแกเป็นไรอ่ะหัวหน้าไม่ให้ฉันลาหัวหน้าบอกว่าถ้าจะลาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันแกไม่เป็นไรนะนี่มันเรื่องกระทันหันทำไมหัวหน้าไม่เข้าใจคนอื่นบ้างหัวหน้าแกเป็นคนเข้มงวดกฎแต่ก็ไม่คิดว่าจะเข้มงวดขนาดนี้ใช่ทำไมหัวหน้าไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเลยช่างเถอะค่ะพี่อู๊ดเดี๋ยวเลิกงานค่อยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะไม่ได้ถ้าถึงเวลานั้นอาจจะสายไปเลยนะไปนี่แกจะพาฉันไปไหนไปกับฉันสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับบอกบอสไปสิเธอมีเรื่องจะคุยกับบอสเธอก็พูดสิ
มีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาเถอะคือหนูจะมาขอลากับบอสไปทำธุระที่โรงพยาบาลค่ะมีเรื่องอะไรหรอยายหนูลื่นล้มในห้องน้ำตอนนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลหนูอยู่กับยายแค่2คนตอนนี้ยายหนูไม่มีใครดูแลเลยค่ะหนูเป็นห่วงยายไม่รู้ว่าป่านนี้ยายจะเป็นยังไงบ้างหนูก็เลยจะมาขอบอสลาครึ่งวันค่ะคุณใจเย็นๆก่อนนะเรื่องแบบนี้คุณไปลากับหัวหน้าแผนกก็ได้นี่ทำไมต้องถือผมด้วยคือหนูไปลากับหัวหน้ามาแล้วค่ะแต่หัวหน้าไม่ให้ลาอ้าวทำไมอ่ะหัวหน้าบอกว่าต้องแจ้งล่วงหน้า7วันถึงจะให้ลาค่ะแจ้งล่วงหน้า7วันใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาหัวหน้านุ้ยค่ะบอสคุณออนผมอนุญาตให้คุณลา1อาทิตย์นะไปทำธุระให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาทำงานนะค่ะขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะนี่ใบลาค่ะรีบไปเถอะคุณเตยเดี๋ยวคุณตามคุณนุ้ยมาหาผมตอนนี้เลยนะผมจะอยู่ตรงนี้รอได้ค่ะบอสคุณตาลเรียกดิฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณออนมาหาผมเขามาขอลาครึ่งวันเขามาขอลาแล้วทำไมคุณไม่ให้เขาล่ะคือมันเป็นกฎใหม่ของบริษัทนะคะบอสถ้าเกิดพนักงานคนไหนจะลาเนี่ยจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันถึงจะลาได้นะคะกฎของบริษัทงั้นเหรอแล้วทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยแค่คนจะลาไปทำธุระต้องแจ้งล่วงหน้า7วันเลยเหรอถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องกระทันหันขึ้นมาคุณจะทําไงเนี่ยหรือว่าคุณล่วงรู้อนาคตของตัวเองได้คือแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าทุกแผนกประชุมกันหมดแล้วนะคะบอสแล้วทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันหมดแล้วด้วยทุกคนเห็นพ้องต้องกันงั้นเหรอแล้วทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือคุณไปยกเลิกกฎข้อนี้ซะต่อไปไม่ว่าบริษัทจะออกกฎมายังไงก่อนตัดสินใจคุณต้องดูเหตุผลของแต่ละคนด้วยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเป็นไงบ้างยายแกอาการดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงนี่แกรู้ไหมตอนแกไม่อยู่เนี่ยฉันน่ะเหงาจริงเหรอจริงสินี่วันที่แกลากลับบ้านนะบอสเรียกหัวหน้าเข้าไปคุยนานมากเลยอะพอหัวหน้าออกมานะถึงกับหัวร้อนเลยอะแกต้องเป็นเพราะฉันแน่ๆเลยเฮ้ยไม่หรอกแกอย่าคิดมากสิป่ะเราเข้างานกันวันเนี้ยเงินเดือนออกฉันว่าจะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านแกแล้วก็ไปเยี่ยมยายแกด้วยเจ็ด
8 9โถยทำงานมาทั้งเดือนได้เงินเดือนแค่ 9,000 นี่มึงจะหักอะไรกันนักกันหนาวะกะจะไม่ให้พนักงานได้ลืมตาอ้าปากเลยหรือไงหนูก็โดนหักเหมือนกันค่ะหักอะไรก็ไม่รู้หักไปหักมาเหลือ 9,500 เองอ่ะพี่ก็เหมือนกันเดือนเนี้ยโดนหักจนเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วเนี่ยทั้งที่พี่อ่ะก็ตั้งใจทำงานดีมาโดยตลอดพี่ก็บอกพวกเธอแล้วไงถ้ามีธุระอะไรก็ให้แจ้งกับหัวหน้าล่วงหน้าพวกเธอจะไม่โดนหักเงินเดือนแบบนี้แต่หนูก็แจ้งตลอดนะแต่ก็โดนหักอยู่ดีอ่ะใช่แจ้งไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะหัวหน้าเนี่ยมันไม่เคยรับฟังเลยอ้าวก็หัวหน้าเคยแจ้งไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้ามีธุระอะไรให้แจ้งหัวหน้าล่วงหน้า7วันถ้าพวกเธอไม่ทำตามกฎก็ต้องโดนหักแบบนี้แหละพี่พูดแบบนี้พี่เข้าข้างหัวหน้างั้นเหรอครับพี่ไม่ได้เข้าข้างใครพี่ก็แค่พูดตามกฎเลียแข้งเลียขาเก่งจริงๆเลยนี่อูดแกว่าใครเลี้ยงแข้งเลี้ยงขาเปล่าไม่ได้พูดใครใครจะรับก็รับไปสิใช่ถ้าไม่ได้เลี้ยงแข้งเลี้ยงขาพี่จะร้อนตัวไปทำไมพวกแกหยุดทะเลาะกันได้แล้วครับพี่วูดผมเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนะแต่บางทีเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีเรื่องกระทันหันกันบ้างแบบนี้มันก็ต้องอารมณ์มันรวยกันหน่อยใช่คุยอะไรกันอยู่เหรอเสียงดังกันเชียวไม่มีอะไรครับบอสคือหลักเราคุยเรื่องงานกันอยู่นะครับจริงเหรอไม่จริงค่ะบอสเรากำลังคุยเรื่องโดนหักเงินเดือนกันอยู่ค่ะโดนหักเงินเดือนใช่โดนหักอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะเต็มไปหมดไหนคุณลองเล่ามาสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงบอสครับบอสไม่ต้องฟังผมอธิบายหรอกครับผมว่าบอสอ่ะเข้าไปเห็นเองกับตาดีกว่าสวัสดีค่ะหัวหน้าคุณออนคุณดูประวัติการทำงานของคุณเดือนนี้นะมาสาย3วันออกก่อนเวลา5วันลากิจโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า7วันแถมยังคุยโทรศัพท์ในเวลางานอีกเดือนนี้คุณโดนหัก 6,500 บาทนะฮะ 6,500 แล้วหนูจะเหลืออะไรล่ะคะแล้วทางบ้านหนูจะเอาอะไรกินล่ะคะฉันไม่สนที่บ้านของคุณจะอยู่ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าการลางานบอสอนุญาตให้หนูลานะคะส่วนเรื่องการมาสายแล้วก็ออกก่อนเวลาเนี่ยหนูก็แจ้งหัวหน้าทุกครั้งเลยนะคะทุกอย่างต้องแจ้งล่วงหน้า7วันแต่คุณไม่ได้แจ้งคุณก็ต้องโดนหักตามระเบียบแต่นี่มันหักเยอะไปนะคะหัวหน้าเห็นใจหนูเถอะนะคะเดือนนี้หนูต้องเอาเงินส่งให้ทางบ้านไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกสงสารหนูเถอะนะคะหัวหน้าอย่าหักเงินเดือนหนูเลยนะคะนะคะหัวหน้าไม่ได้เธอทำผิดเยอะแยะขนาดนี้ถ้าไม่ให้ฉันหักเงินเธอแล้วจะให้ฉันหักเงินใครแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะงานของเดือนที่แล้วเธอก็ทำไม่ทันเลย
เธอรู้ไหมว่าบริษัทเนี่ยเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นฉันจะหักเงินเธอเพิ่มอีก 3,500 ฮะหัวหน้าคะแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแล้วค่า OT ของหนูล่ะคะค่า OT งานเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จตามกำหนดเลยยังมีหน้ามาขอค่า OT ไม่มีค่า OT อะไรทั้งนั้นเงินเดือนเดือนนี้ของเธอเหลือแค่นี้ล่ะเอ้าได้เงินแล้วก็รีบออกไปสิโดนหักเงินแค่นี้ทำเป็นไม่พอใจเก่งจริงเนี่ยก็อย่าทำผิดกฎของบริษัทสิกฎของบริษัทเนี่ยหัดจำเอาไว้บ้างคุณนุ้ยเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องไหนค่ะไปออกไปได้ละสวัสดีค่ะบอสบอสเรียกดิฉันเข้ามามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเดือนนี้บอสเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้าแผนกทุกคนเลยเหรอคะใช่เดือนนี้ผมจ่ายเองกับมือเลยเพราะว่าผมเห็นว่าหัวหน้าบางคนไม่ยอมทำตามกฎของบริษัทจริงเหรอคะบอสจริงสิคุณลองดูนี่สิเดือนนี้คุณทั้งมาสายทั้งออกงานก่อนเวลาเวลาทำงานของบริษัทเราเข้างาน 8:00 น.ออก 5:00 น.แต่ว่าคุณเข้างาน 11:00 น.ออก 4:00 น.มาโดยตลอดทั้งเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นผมขอหักเงินเดือนคุณครึ่งนึงนะครับฮะทำไมล่ะคะบอสก็เพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าแผนกไงหักน้อยลงหน่อยไม่ได้หรอคะบอสไม่ได้เพราะผมเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทเหมือนกันอีกอย่างคุณก็เป็นคนทำผิดกฎเองจะหาว่าผมทางเยอะได้ไงบอสคะแต่ว่าฉันอีกเรื่องนึงบริษัทได้มอบหมายงานให้แผนกคุณทำแต่แผนกของคุณทำไม่สำเร็จคุณนุ้ยคุณรู้ไหมว่าทำให้บริษัทเสียหายไปเท่าไหร่งานนี้ผมจะหักคุณให้หนักผมขอหักเงินคุณเพิ่มอีก 10,000 บอสคะถ้าบอสหักขนาดนี้แล้วค่าบ้านค่ารถฉันจะจ่ายยังไงล่ะคะแล้วครอบครัวของฉันจะเอาอะไรกินล่ะคะบอสหักแค่นี้คุณก็อยู่ไม่ได้แล้วหรอแต่ฉันว่าหักแบบนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะคะทำไมเวลาผมเห็นคุณจ่ายเงินให้พนักงานแผนกคุณคุณก็ทำแบบนี้นี่แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่สมเหตุสมผลเหรอแบบนี้มันยุติธรรมกับพนักงานของคุณแล้วเหรอคือบอสคะ
แต่ฉันมีเหตุผลนะคะคือเดือนนี้ลูกของฉันเปิดเทอมนะคะฉันก็เลยต้องไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนก็เลยทำให้ฉันออกงานก่อนเวลาแล้วก็มาทำงานสายนะคะตอนนี้คุณรู้จักใช้เหตุผลแล้วหรอตอนนี้คุณหักเงินพนักงานคุณเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่คนที่มาทำงานกับบริษัทของเราทุกคนก็มีครอบครัวมีธุระทำไมคุณไม่คิดถึงเขาบ้างอีกอย่างผมสั่งให้คุณยกเลิกกฎข้อนี้แล้วทำไมคุณยังไม่ยกเลิกบอสคะคือแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่อะไรทั้งนั้นอ่ะคุณนุ้ยคุณจำไว้นะสิ่งที่คุณทำในวันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปเวลามีเรื่องด่วนต้องขออนุมัติก่อนล่วงหน้า7 วัน7 วันผ่านไปมันไม่สายเกินไปแล้วหรอค่ะบอสฉันขอโทษนะคะคุณนุ้ยคุณเป็นหัวหน้าทำหน้าที่ก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันถ้าทำแบบนี้มันถือจะทำให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้วงานที่ทำออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีด้วยค่ะคุณตาลคุณนุ้ยการหักเงินมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาหรอกนะความรักและความสามัคคีขององค์กรต่างหากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะคุณตาลให้โอกาสฉันแก้ตัวอีกสักครั้งนะคะผมจะให้โอกาสคุณปรับปรุงตัวอีกครั้งผมจะไม่หักเงินคุณส่วนเงินที่คุณหักของพนักงานไปแล้วคุณรีบเคลียร์คืนให้พวกเขาด้วยนะรับทราบค่ะถ้ายังมีครั้งต่อไปผมไล่คุณออกแน่ค่ะขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันเตยเตยอยู่บ้านไหมเตยค่ะมาละค่ะพี่อ่อนมาได้ยังไงคะคือพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอะตอนนี้ที่บริษัทพี่กำลังเจอปัญหาพี่ขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมนี่พี่อ่อนพี่เป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะแต่กลับมายืมเงินน้องสาวแบบเนี้ยมันไม่ตลกไปหน่อยหรอพี่อ่อนแต่พี่ต้องการใช้เงินจริงๆนะพี่ยืมแกไม่เยอะหรอกพี่ขอยืมแค่แสนเดียวนะถ้าพี่ใช้คำว่าแค่แสนเดียวเนี่ยทำไมพี่ไม่ไปลองหาดูก่อนล่ะจะมายืมหนูทำไมทั้งเนื้อทั้งตัวหนูเนี่ยมีไม่ถึงพันแล้วพี่ใส่หัวกลับไปได้ละทำไมแกพูดจาแบบนี้กับพี่ล่ะฉันเป็นพี่แกนะพี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเป็นพี่แทนที่จะเป็นที่พึ่งให้น้องแต่นี่อะไรกลับมาเป็นภาระให้น้องเนี่ยนะและฉันไม่เคยช่วยแกตอนไหนแกอย่าลืมสิว่าบ้านหลังนี้ที่แกอยู่เนี่ยฉันก็เป็นคนดาวให้อย่างน้อยๆแกก็ควรจะชวนฉันเข้าไปนั่งในบ้านหน่อยไหมอ๋อนี่พี่คิดจะทวงบุญคุณกันใช่ไหม
ได้คนที่ขอให้พี่ช่วยมันไม่ใช่ฉันแต่เป็นนุ่นพี่หนุยนุ่นพี่จะมาขอให้หนูช่วยทำไมพี่หนุยเขาอ่ะไม่มีให้พี่ยืมหรอกงานการก็ไม่มีทำตอนเนี้ยพี่ก็เหลือแค่เตยคนเดียวแล้วนะพอเถอะหนูไม่มีอะไรจะพูดกับพี่ละพี่ออกไปจากหน้าบ้านหนูได้ละน่ารำคาญเออเตยหยุดอย่าคิดที่จะเอาเท้ามาเหยียบในบ้านหนูนะถ้าเตือนเราไม่ฟังหนูจะเรียกรปภหน้าหมู่บ้านให้มันลากคอพี่ออกไปแน่ออกไปได้ละเอ้าออกไปสิฮัลโหลพี่หนุ้ยฮัลโหลเตยตอนเนี้ยบริษัทพี่ออนกำลังมีปัญหาเนี่ยมาขอยืมเงินคนอื่นไปทั่วเลยแล้วแกรู้ได้ไงเนี่ยก็เมื่อกี้พี่ออนมายืมเงินหนูถึงบ้านเนี่ยเพิ่งไล่กลับไปนี่เองพี่รีบเอาโฉนดที่ดินไปซ่อนเลยนะระวังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนละเออฉันรู้แล้วนะเรื่องโฉนดบ้านเนี่ยแกไม่ต้องห่วงเลยนะฉันไม่ยอมให้มันเอาไปแน่เป็นผู้หญิงแทนที่จะเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆหรือไม่เนี่ยก็ไปหาแต่งงานกับผู้ชายที่มันรวยๆชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้รู้แล้วนะพี่โฉนดบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนนี่ออนแกคิดจะเอาบ้านหลังนี้ไปขายหรอพี่ฟังฉันก่อนได้ไหมดีนะที่ใหญ่เตยเนี่ยมันโทรมาเตือนฉันก่อนแล้วเตยมันเกี่ยวอะไรด้วยบ้านหลังนี้ฉันก็เป็นคนซื้อฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันตอนนี้ที่บริษัทฉันกำลังมีปัญหาจริงๆลำพังแค่เงินเดือนพนักงานฉันยังไม่มีจ่ายเลยถ้าฉันไม่เอาบ้านหลังนี้ไปขายแล้วพี่จะให้ฉันทำยังไงออนแกนี่มันใจดำจริงๆเลยนะฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็ช่วยดูแลแกทุกอย่างเหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งของแกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยแกควรจะยกบ้านหลังนี้ให้ฉันด้วยซ้ำถ้าแกอยากได้เงินมากแกก็ไปหาที่อื่นไปไม่ต้องมาเดือดร้อนฉันไปเลยฉันไม่อยากเถียงกับพี่ละเอาเป็นว่าพี่ย้ายไปอยู่กับเตยก่อนนะแล้วถ้าฉันเคลียร์ปัญหาเสร็จเมื่อไหร่พี่ก็ค่อยย้ายกลับมาแกฟังฉันนะอ่อนฉันจะไม่มีวันย้ายไปไหนทั้งนั้นแล้วฉันก็ไม่มีวันเอาโฉนดบ้านหลังนี้ให้แกหรอกนะถ้าแกอยากได้เงินแกก็ไปหาที่อื่นออกไปจากบ้านฉันเลยนะไปพี่นุ้ยฉันว่านะช่วงเนี้ยเราตัดขาดกันไปก่อนดีกว่าแล้วแกก็ออกไปจากบ้านฉันได้ละออกไปไม่ออกใช่ไหมได้อดมานี่พี่หนุ้ยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมานี่นี่พี่หนุ้ยออกไปเลยนะแต่เมื่อไหร่เนี่ยแกจะมาทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะแกน่ะสิทำไมไม่บอกฉันถ้าฉันไม่มาหาแกก็คงไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างแล้วนี่แกโอเคไหมนะโอเคบ้าอะไรล่ะฉันติดหนี้เป็นล้านพี่น้องฉัน
ก็ไม่มีใครช่วยเหลือฉันสักคนแถมยังมายึดโฉนดที่ดินบ้านฉันอีกฉันนี่มันเก่งแต่เรื่องเฮงซวยจริงๆเลยแกว่าไหมในบัตรนี้มีเงินอยู่2ล้านแกเอาไปใช้ก่อนนะแต่แกต้องคืนฉันนะเพราะว่าตอนที่ฉันยืมแกฉันก็คืนเหมือนกันขอบใจแกมากนะเว้ยฉันสัญญาว่าฉันจะหามาคืนแกให้ได้แน่นอนฉันเชื่อใจแกนะเว้ยว่าแกทำได้แต่ถ้าแกไม่ได้ดีแกอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเว้ยโอเคดิวโหพี่นุ้ยบริษัทพี่ออนใหญ่มากเลยอ่ะดีนะที่ฉันมาสมัครงานที่นี่พี่ว่าฉันจะได้งานไหมได้แน่นอนสิยายอ่อนเนี่ยมันเป็นพี่น้องของเรายังไงเนี่ยมันก็ต้องให้แกเข้าทำงานที่นี่อยู่แล้วแหละพี่ออนคะอันนี้ใบสมัครกับเอกสารสมัครงานพี่ออนลองพิจารณาดูก่อนนะคะออนนี่แกเปลี่ยนออฟฟิศใหม่เหรอใหญ่กว่าที่เดิมเยอะเลยนะพี่ดีใจกับแกด้วยนะลงทุนมาหาฉันถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ยายเตยนะสิมันกำลังหางานทำแกเนี่ยพอจะมีตำแหน่งว่างให้มันไหมล่ะแบบพวกหัวหน้าแผนกผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายายเตยเนี่ยมันก็เป็นน้องแท้ๆของแกถ้าจะให้มันไปทำตำแหน่งอื่นก็คงไม่เหมาะมั่นหน้าจังเลยพี่อ่อนทำไมพี่พูดแบบนี้พี่ลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นพี่น้องแท้ๆกันอ่ะนี่เพิ่งนึกได้เหรอว่าเราเป็นพี่น้องกันนี่จะบอกนะว่าพี่ยังไม่ลืมเรื่องที่ยืมเงินอ่ะเรื่องมันก็นานมาแล้วพี่จะอะไรกันนักกันหนาใช่จะโกรธกันไปถึงไหนอ่ะเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องให้อภัยกันสิใช่สิตอนที่ฉันลำบากเธอสองคนทำอะไรกับฉันไว้บ้างยังจำได้ไม่ลืมใช่ไหมยายอ่อนแกจะพูดมากให้เปลืองน้ำลายทำไมแกจะช่วยหรือจะไม่ช่วยแกก็พูดมาตรงๆลำคาญพี่หนุ้ยฟังฉันนะฉันไม่ช่วยแล้วจะไปไหนก็ไปออกไปจากบริษัทของฉันซะไปคอยดูนะฉันจะไปเป่าประกาศบอกพนักงานของแกทุกคนเลยว่าแกเนี่ยมันอักตันอยู่ไม่เอาพี่เอาน้องแกมันเป็นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เธอสองคนกล้าโผล่มาที่นี่ได้ยังไงมาทวงบุญคุณอย่างนั้นเหรอถามจริงมีอายกันบ้างเหรอที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถของกินของใช้อยากได้อะไรฉันก็หามาให้ทุกอย่างแล้วตอนนี้จะมาอะไรกับฉันอีกฉันจะพูดเป็นคำสุดท้ายจะออกไปกันเองหรือจะให้รปภ.มันลากคอออกไปก็เลือกเอาแล้วต่อไปเนี้ยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันอีก